ย้อนไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่เวทีมวยลุมพินีศึกเกียรติเพชรของเฮียชุนนะคะคุณพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์ค่ะมาดูคู่นี้นะคะเป็นไทยสิงห์ป่าตองพบกับจอมโหดสากามินะคะเป็นไทยหรือว่าอเนกเกื้อชาติชื่อเล่นชื่อว่าวุฒิอายุ24ปีค่ะค่าตัวนี่ก็ 50,000 บาทเกิดที่อำเภอเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่นะคะส่วนจอมโหดหรือว่าสราวุฒิพันธยุงชื่อเล่นชื่อว่าวุฒิอายุ24ปีค่าตัว 40,000 บาทนะคะเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับส่วนอุบลก็เมืองดอกบัวงามครับราชธานีแห่งภาคอีสานใต้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์หรือว่าสมัยชกมวยนี่ใช้ชื่อว่าเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งครับเป็นทางด้านของเป็นไทยชนะจอมโหดมาทั้ง2ครั้งครับทั้งภูธรและก็นครบาลไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับเป็นไทยต่อน้ำหนักให้จอมโหด1ปอนด์ครับเป็นไทย112ครับจอมโหด113อย่าลืมนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับคลิปมวยดีคลิปมวยเด็ดต้องเว็บนี้ครับ www.clipmuaythai.com ทุกข่าวสารวงการหมัดมวยครับเรทมวยเรทบอลรวมไปถึงในเรื่องของการใช้น้ำหนักราคาต่อรองและก็โอ้โหสอกกลับครับมีทุกอย่างว่ากันเถอะนะครับในเว็บไซต์มวยไทยclipmuaythai.com ครับความได้เปรียบนี่แหมสูสีคู่ขี้ครับอยู่ที่เป็นไทยเล็กๆนะครับเดินเข้าหาครับพยายามจะสับสอกครับจอมโหดเตะขาต่อยหมัดแล้วก็มวยตู้พรุ่งนี้นะครับช่อง3ช่อง11 TGN T-Sport แล้วก็ช่อง5ครับก็อย่าลืมนะครับสมัครรับข้อมูลรับ SMS กันได้เดี๋ยวมีเบอร์ขึ้นหน้าจอให้ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับจอมโหดโอ้โหแม่นี่แหละครับทำอะไรไม่ได้ครับโดนเข้าคีบคอครับต้องต่อยลำตัวครับเด้งตีเข่าซ้ายครับจอมโหดตีเข่าขวายัดเข่าซ้ายโอ้โหจากสวยครับจอมโหดครับเป็นไทยชิงออกแทงเข่าซ้ายก่อนนะครับจอมโหดหมุนติ้วติ้วแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับพลิกมาแทงเข่าขวาเป็นไทยตีเข่าซ้ายครับจอมโหดตีเข่าซ้ายกรรมการธนงแยกออกมาโอ้โหแทงเข่าขวาครับจอมโหดตีเข่าซ้ายโต้พลิกโอ้โหยัดซ้ายครับดอกนี้ครับคาราวะฮ่องเต้เลยกรรมการเรียกออกมาครับธนงพุ่มพาณิชย์เดินต่อครับเป็นไทยตีเข่าโดนกำปั้นครับแม่โดนแล้วชักมีอาการเหมือนกันครับเป็นไทยโอ้โหชุดใหญ่ครับชุดใหญ่หมัด1 2แทงเข่าซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้โหชุดนี้ครับจอมโหดครับน้ำหนักมีปัญหาหรือเปล่านะครับเป็นไทย108ปอนด์นี่ต่อยได้ครับแม่เป็นนักมวยที่น่าเห็นใจคนนึงแหละเพราะว่าเวทเดียวกันนี่ไร้ตัวต่อยโอ้หมดยก3ครับคุณผู้ชมครับพลิกเลยนะครับพลิกกลับมาเป็นทางด้านของจอมโหดได้เปรียบแล้วต่อ1ปอนด์มีปัญหาแน่ๆครับดูจาก3ยกที่ผ่านมาครับโอ้โหแทงเข่าขณะที่เป็นไทยกับกำปั้นครับแล้วก็ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ต้องรีบลุกขึ้นมาเร็วครับเป็นไทยแทบจะวิ่งเข้าหาครับแข้งขวาจอมโหดจับได้จับได้ทุ่มทิ้งแล้วก็อัดด้วยเข่าขวาเร่งครับตีเข่าซ้ายฟันศอกซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีขวาครับหมุนพลิกมาพยายามหมุนพยายามพลิกแล้วนะครับแต่ว่าจอมโหดไม่ไปด้วยครับโอ้วันนี้นี่ได้ใหญ่เหลือเกินครับจอมโหดสับศอกซ้ายครับเป็นไทยโอ้โหแล้วก็ตีไม่ได้ด้วยครับแทงเข่าขวาครับจอมโหดเป็นไทยออกแข้งแทงเข่าขวาครับต้องอาศัยลูกขยันครับจอมโหดไม่เล่นด้วยครับคุมครับแทงไม่ได้ก็ไม่แทงครับแล้วก็ขวางไว้ครับนี่แหละครับขวางด้วยซ้ายครับเป็นไทยก็ออกอาวุธตอบโต้ไม่ได้ยังไม่ท้อครับเด็กลันตาใหญ่ครับกระบี่นี่อยู่บนเกาะนะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวมาซ้อมอยู่ที่เกาะเหมือนกันครับแต่เป็นเกาะภูเก็ตนี่ครับพอตีเสร็จปุ๊บเกี่ยวขาเลยครับจอมโหดพยายามจะกวาดล่างแทงเข่าขวามาครับจิ้มหมัดซ้ายเป็นไทยโอ้วันนี้112ปอนด์ครับจอมโหด113ครับขวางไว้
เดินครับเป็นท่าโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับจะพลาดท่าอยู่แล้วครับจอมโหดครับคือก้มลงไปแทงก้มลงไปรับเข่านะครับแต่ว่าหากเป็นไทยล้มลงไปจะพลาดท่าเสียทีกลับมาได้เปรียบครับเป็นไทยเร่งครับโยนจับได้คืนไป2ครับจอมโหดแทงเข่าซ้ายแล้วก็รัดไว้ครับเป็นไทยเร่งครับตีลำบากครับจอมโหดแทงเข่าซ้ายเป็นไทยตีเข่าขวาเร่งเข้าไปครับกองเชียร์ของจอมโหดอิมิเนนต์แอร์หรือว่าซากามิก็พยายามให้ทีบครับโอ้รับเยอะก็ไม่ได้นะครับมันมวยครับดักแทงเข่าซ้ายครับเป็นไทยตีขวาตีซ้ายแล้วมวยตัวเล็กพยายามจะไปบี้เข่าเขาแบบนี้ครับผู้ต่อสู้นี่ยุบลำบากครับเพราะเองตัวเล็กกว่าเวทน้ำหนักน้อยกว่าด้วยโดนแข้งซ้ายของจอมโหดครับแม่ออกแข้งแล้วพับเก็บเลยครับหมดยก4ครับยก5จอมโหดนี่ได้เปรียบอยู่เยอะพอสมควรครับเป็นไทยพยายามเหลือเกินนะครับไม่ยอมง่ายๆแต่ว่าตามไม่ทันจริงๆครับสุดท้ายแพ้คะแนนจอมโหดสกามิไปเรียกว่าจอมโหดก็ล้างตาได้สำเร็จตามหลัง1-2